าไปเบิ่งพ่อใหญ่นะคะความสุขของเพิ่นนะคะในการได้เบิ่งการ์ตูนในวันคริสต์มาสนะคะเขาจะมีรายการการ์ตูนนะคะจอบเบิ่งอยู่นอกห้องนะเด็กน้อยนอนอยู่โซฟาได้เหล่าหอนแก้วนึงนั่งเบิ่งการ์ตูนเพราะว่าทุกปีของคริสต์มาสวันนี้วันแรกนะคะวันที่24นะคะวันครอบครัวกับสิมีแต่แม่น้อยกับพ่อใหญ่มื้ออื่นยังสิมีลูกมีหลานมานะคะติดตาพอการ์ตูนเดนเดคริสต์มาสการ์ตูนเลยการ์ตูนคริสต์มาสยูลการ์ตูนพ่อใหญ่มักเบิ่งการ์ตูนมักซื้อหนังสือการ์ตูนนะตอนนี้ก็ยังซื้อนะคะซื้อทุกปีเพิ่นสั่งซื้อจากหลานสาหลานชายหลานชายขายซื้อหนังสือการ์ตูนผู้ใดมีหนังสือการ์ตูนส่งมาให้พ่อใหญ่โหลดแล้วมักนะคะแต่ว่าต้องเป็นภาษาสวีเดนนะมักหลายเดี๋ยวแม่ใหญ่สิแกะของขวัญจากหลานไทยที่ให้มานะคะความสุขของเพิ่นเมื่อปีนี้เพิ่นสั่งการ์ตูนทั้งหมด10เล่มเนาะแต่ละปีในคริสต์มาสเนี่ยเพิ่นจะสั่งการ์ตูนนะคะเพราะว่าจะมีการ์ตูนแต่ละปีแต่ละปีนะคะหายว่าจะเอาแบบใดแบบใดเกี่ยวกับหนังสือการ์ตูนเราก็จะสั่งแล้วก็ได้มาแล้วนะคะเพิ่นก็สิมักนอนอ่านถอดทะนึงในเตียงเปิดไฟหัวเตียงแล้วนอนอ่านอ่านแล้วอ่านอีกอ่านบ่มีเบื่อมุมเล็กๆของพ่อใหญ่นะคะความสุขของเพิ่นแหละพุ่นนะเบื้องนี่จ้องอวสันในปากวิดปากเบี้ยวน้ำเขาลุ่นน้ำเขานะเห็นบอกความสุขของเพิ่นการ์ตูนนะคะการ์ตูนรักใจใจรักนะจุ๊บ